ครับสวัสดีครับก็ผมดร.เภสัชกรทวีศักดิ์นะครับวันนี้ก็คงได้มีโอกาสมาแชร์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคำถามที่ส่งมาถึงผมมากมายเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาผมร่วงผมบางผมแตกปลายหรือศีรษะล้านก็อยากจะขอให้คำแนะนำและก็ข้อคิดในเรื่องของการที่เราจะดูแลเส้นผมอย่างไรนั้นเพราะคิดว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของเส้นผมให้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราวิธีการดูแลเส้นผมได้อย่างถูกต้องถูกวิธีมากขึ้นครับมารู้จักกันก่อนว่าโครงสร้างของเส้นผมเนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าเราเข้าใจโครงสร้างเส้นผมเราก็จะรู้ได้ว่าเราจะดูแลเส้นผมในแต่ละส่วนอย่างไรผมเนี่ยเส้นผมจะแยกเป็น3ส่วนหลักๆส่วนนึงก็คือส่วนที่ผมเรียกว่าเป็นรากเส้นผมพวกนี้จะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นการที่มีเส้นเลือดเนี่ยนำอาหารหรือนำสิ่งที่เป็นสารสำคัญมาช่วยเลี้ยงเส้นผมได้ดีก็จะทำให้รากของเส้นผมเนี่ยดีนึกถึงต้นไม้แล้วกันคล้ายๆกันครับส่วนหนึ่งผมเรียกว่าส่วนที่เป็นลำต้นหรือส่วนที่เป็นก้านของเส้นผมส่วนนี้ก็จะเหมือนกับต้นไม้ที่มีเปลือกแล้วก็มีแก่นแล้วก็มีส่วนที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงนั้นเส้นผมจะแข็งแรงได้หรือไม่ได้เนี่ยต้องอาศัยตัวก้านตัวนี้ด้วยแล้วกฎคนที่ผมลากผมเรียบมีงานนะครับคือเรียกกล้ามเนื้อที่ดึงเส้นผมให้ตั้งหรือนอนลงนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านที่ปลายออกไปทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเส้นผมเราเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายว่าเป็นส่วนๆส่วนๆอย่างไรนะครับก็ตามกันมาแล้วกันนะครับ